สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังและ FC ทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมาตอบคำถามครับรถโหลดนะรถโหลดนะเขาจะชนเกียร์ไหมนะอันนี้ผมโหลดมา3นิ้วนะเหลือ3นิ้วนะครับตัวนี้นะครับตามจริงมันกี่นิ้วผมก็ลืมละมันน่าจะ5นิ้วมั้งเดิมๆนะนะผมขายทิ้งไปแล้วแหละแล้วถามว่ารถโหลดเนี่ยใส่กล่องไม่ว่าจะไปหรือว่าจะโหลดแล้วแต่นะครับว่าจะหลุดหรือไม่หลุดมีผลเสียหรือว่าข้อเสียอะไรไหมเดี๋ยวผมจะมาตอบนะครับว่าไม่มีผลเสียนะไม่มีนะครับทำไมถึงไม่มีเดี๋ยวผมพาไปอธิบายฟังแป๊บนึงทำไมถึงไม่มีผลเสียนะครับช่างพอดีเขาไปเข้าร้านมาหรอกเขาก็บอกว่าให้ระวังโหลดเยอะนะระวังเผาตัวเนี้ยมันจะมาชนหัวเกียร์เป็นไปไม่ได้นะครับที่จะมาชนหัวเกียร์ได้นะครับเอาง่ายๆสติปนะฟังง่ายๆนะครับเนี่ยอันนี้ผมมันลงได้นะมันยังไงมันก็ต้องขึ้นได้นะครับทางวิศวกรเขาป้องกันอันนี้อยู่แล้วนะครับป้องกันชนนะครับป้องกันมันชนอะชนเกียร์นะเขาก็บอกมาว่ามันลงได้มันก็ขึ้นได้นะครับนะครับง่ายๆนะครับฟังง่ายๆนะใครบอกว่าชนครับมั่วแล้วนะครับไม่ใช่นะครับอย่ากังวลนะครับนะอย่ากังวลไม่มีอะไรผมมีผลเสียอะไรไม่มีนะครับไม่มีฟังดีๆครับไม่มีผลเสียอะไรทั้งสิ้นครับนะครับแล้วท่านใดที่ FC ถามว่าไอ้ซินตัวนี้นะไอ้มันชอบรั่วตรงนี้นะก็ถอดเผาออกมาแล้วมันยังมีซินตรงนี้อยู่ถ้าดูก่อนว่าเผาข้างในมันเป็นตามมดไหมแล้วก็ต้องเปลี่ยนไอ้กากระไอ้เผาใหม่นะครับกากบาทเนี่ยนะเปลี่ยนใหม่ก็ไปเท่าไหร่ละครับนะเปลี่ยนใหม่แล้วก็มันก็จะใหม่แล้วก็ซีนมันก็ใหม่นะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วส่วนตัวนี้รั่วมันน้ำมันมันออกเพราะว่ามันไอน้ำมันความร้อนนะแล้วก็เกิดจากสาเหตุที่ว่าเติมน้ำมันเกียร์เยอะนะเติมน้ำมันเกียร์เยอะมันก็เวลาเกียร์มาสะบัดน้ำมันมันก็ออกมาตรงนี้ได้นะครับประมาณนี้อย่าไม่มีอะไรเสียนะครับไม่มีผลเสียขึ้นได้ย่อมลงได้นะครับไม่มีชนนะครับใครบอกว่าชนมาคุยกับผมได้นะครับนะครับไม่มีชนนะครับโหลดไปเถอะครับสูงก็สูงแต่ว่าถ้าสูงเกินมันก็มีข้อเสียนะรถสูงเกินอะแต่ถ้าต่ำมันก็ไม่มีตอบผลเสียต่อเผานะครับแต่ถ้าว่าสูงไปใส่ตรงเต็งสัก10นิ้วเนี่ยก็ระวังตัวนี้มันจะห่างออกเกินนะครับห่างมันจะดึงออกที่พวกโฟร์วินเขาไปใส่อะแดปเตอร์ตรงเนี้ยแป๊บนึงนี่ครับถ้าสูงขึ้นเยอะต้องใส่อะแดปเตอร์ตรงนี้เพราะว่าเดี๋ยวไอ้มันจะห่างกับตูดเกียร์นะทำให้ไอ้ร่องเฟืองเกียร์รูดได้ประมาณนี้ครับโหลดได้ครับไม่มีผลเสียนะไม่ต้องตกใจนะครับโหลดได้ขึ้นได้ร่ำลงได้เนี่ยอันนี้มันลงใช่ไหมแล้วก็ขึ้นได้มันลงมาขนาดเนี้ยมันลงได้ต้องขึ้นได้ง่ายๆครับสรุปแล้วนะครับขึ้นได้ย่อมลงได้นะไม่มีผลเสียกับเกียร์ชนอะไรที่เขาว่ากันนะไร้สาระจริงๆนะครับแต่ถ้าว่าไปใส่ตรงเตงเกินอ่ะก็ต้องใส่อะแดปเตอร์อะแดปเตอร์มาอยู่ตรงเนี้ยนะครับพิมพ์แปลงอะแดปเตอร์มันก็ยังมีขายอยู่ถ้าเกิน10นิ้วขึ้นไปนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะห่างนะครับอันนี้ผมมาพูดถึงเรื่องข้อเสียของการโหลดไม่มีนะไม่มีฟังดีๆโหลดไปแล้วครับเผาที่จะไปชนเกียร์ได้เนี่ยมันก็มีอีกสาเหตุนึงนะไอ้หูไอ้สะดือแหนบ
ไปเชื่อมใหม่อะไรใหม่เนี่ยทำช่วงล่างใหม่เนี่ยก็มีสิทธิ์ทนได้นะแต่พัดมาลงโรงงานเนี่ยไม่มีทางนะครับโหลดได้เต็มที่นะแต่ถ้าไปแต่งช่วงล่างอะไรใหม่เนี่ยถ้าย้ายสะดือแหนบตรงเนี้ยมันก็ชนได้นะครับนะครับก็ประมาณนี้นะครับแต่ถ้ามาจากโรงงานไม่มีนะครับถ้าไปช่างก็ไปทำเชื่อมผิดอะไรผิดแป้นตรงเนี้ยสะดือแหนบตรงเนี้ยแล้วก็มีสาเหตุนึงหูแหนบไอ้ย้ายหูแหนบอะไรประมาณนี้ถึงจะชนได้นะครับแต่ว่าเดิมๆจากโรงงานนี้โอ้ยากนะครับประมาณนี้แบ่งเบาความรู้ครับก็สอบถามผมมาก็มาตอบให้ละเดี๋ยวที่ทีโหวตหน้าเดี๋ยวผมทำคลิปหน้านะครับเดี๋ยวรอก่อนแป๊บนึงสรุปแล้วไม่มีชนนะครับไม่ชนไม่มีค่าเสียหายอะไรทั้งสิ้นนะครับไม่ต้องกลัวนะครับขึ้นได้ย่อมลงได้นะครับประมาณนี้สรุปแล้วก็มีอะไรก็สอบถามใต้คอมเมนต์นะครับก็อย่าลืมกดแชร์กด Subscribe เพื่อรับชมคลิปใหม่นะครับสำหรับวันนี้เป็นการเสร็จสิ้นบทสนทนาเพียงนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ